โอเคสวัสดี1 2 3โอเคสวัสดีครับนี่เป็นไลฟ์สดครับผมโป๊ปพยากรณ์นะเข้ามากันแล้วสักครู่หนึ่งนะครับขออนุญาตกดแชร์สักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งเข้ามากันแล้ว7 ท่านนะรอกันแป๊บหนึ่งนะรอกันแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งโอเคครับสวัสดีครับนี่เป็นไลฟ์สดดูดวงกับผมโป๊ปพยากรณ์นะโอเคมีท่านใดเข้ามาแล้วก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับผมโอเคอย่าลืมกดแชร์กันนิดนึงนะเข้ามากันแล้วก็ฝากด้วยนะโอเคอยู่กัน4 ท่านนะครับกับผมโป๊ปพยากรณ์นะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันนะแล้วก็สอบถามคำถามกันได้เลยนะครับ เหมือนพร้อมหรือยังเอ่ย สวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน อยู่กัน6 ชีวิตก่อนที่จะถามนะครับกดแชร์นิดนึงนะครับรบกวนนิดนึงนะแล้วก็ถามได้เลยนะครับการเงินการงานความรักนะครับยินดีตอบให้ทุกๆคำถามเลยนะโอเคอยู่กัน8 ท่านนะครับระหว่างรอคำถามนะแชร์แล้วขอบคุณมากนะที่แชร์แล้วนะครับก็สอบถามคำถามกันได้เลยนะครับถามมาได้นะทุกเรื่องนะตอบให้ได้หมดนะจะเรื่องไหนขอให้คุณถามเถอะยินดีตอบถามซ้ำถามซากถามแล้วถามอีกถามได้นะครับคุณแยมถามว่าขายของออนไลน์จะดีไหมคะขายของออนไลน์จะดีหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าขายของออนไลน์เนี่ยตอนนี้เนี่ยรายได้นะครับอาจจะไม่ค่อยดีนักเพียงแต่ว่าทำสมมติทำไป100เนี่ยคุณอาจจะได้สัก80คือพูดง่ายๆคือมันได้น้อยกว่าที่คาดได้น้อยกว่าที่ลงแรงไปนะอาจจะต้องแบบว่าเหนื่อยหน่อยนะครับคือเหนื่อยกว่าชาวบ้านเขาถึงจะได้เงินตามที่หวังนะครับท่านต่อไปนะครับคุณเต้านะครับอายุ22โสดความรักแฟนเก่าเป็นยังไงบ้างนะความรักกับแฟนเก่าเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าการกลับมาเนี่ยน่าจะยากนะครับแต่หมายถึงว่าเขาเองเนี่ยอาจจะมีการติดต่อการพูดคุยกันมาบ้างแต่ว่าไม่ได้กลับมาคบกันนะก็เป็นในลักษณะเหมือนการติดต่อเป็นการห่วงใยเป็นเรื่องของความมีห่วงมีความผูกพันในลักษณะนี้นะครับท่านใดนะผมข้ามไปนะถามมาใหม่ได้เลยนะยินดีตอบให้ทุกๆคำถามเพียงแต่ว่าถามซ้ำถามซากถามได้อีกนะไม่ว่ากันนะครับคุณมิ้นเรียนบริหารหรือเรียนครูดีนะเรียนบริหารเรียนครูดีจริงๆผมว่ามาเรียนได้ทั้งสองแหละเอาที่คุณชอบดีกว่าทำได้ดีทั้งคู่นะจากไพ่เนี่ยอะไรก็ได้นะที่คุณชอบที่คุณมีความรู้สึกว่าโอเคมันใช่ตัวฉันน่ะถามตัวเองว่าชอบไหนเรียนอันนั้นเลยนะครับได้ทั้งคู่เลยนะครับท่านต่อไปนะครับคุณจ๋าแฟนที่อยู่ด้วยตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะแฟนที่อยู่ด้วยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างถามว่าเป็นยังไงบ้างเนี่ยจากไพ่นะครับคือต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยค่อนข้างบ้างงานค่อนข้างที่สนใจอย่างอื่นแล้วก็ให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นสิ่งใหม่ๆมากกว่าความสัมพันธ์ของคุณนะเป็นไปได้ว่าอาจจะบ้างงานอาจจะสนใจอย่างอื่นนะครับนะช่วงนี้ความสัมพันธ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเข้ามากันแล้วก็อย่าลืมกดให้กดแชร์กันนิดนึงนะขอบคุณมากครับคุณวิวโสดค่ะแฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดีไหมนะกลับมาขอคืนดีไหมโอ้แน่นอนครับไม่น่าเกินเดือนนี้แหละน่าจะกลับมาขอคนดีกลับมาคุยกลับมาคบกลับมาเป็นคู่กันอีกครั้งนะครับยินดีด้วยนะเอาใจช่วยนะครับคุณอันอายุ20ถามเรื่องความรักโสดค่ะความรักของคุณอันเป็นยังไงบ้างโสดเนี่ยต้องบอกว่าช่วงนี้นะครับจะ
อยู่คนเดียวไปก่อนนะอาจจะมีคนเข้ามาคุยอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆเพียงแต่ว่ายังไม่ใช่ช่วงเหมาะที่จะมีใครสักคนช่วงนี้รู้สึกเหนื่อยหน่ายใจกับเรื่องความสัมพันธ์ความรักถ้าเกิดมันมีเข้ามาเนี่ยรู้สึกจะไม่ถูกใจยังไม่ใช่นะอาจจะเลือกเยอะด้วยนะครับท่านต่อไปคุณน้ำนะครับอายุ16เนี่ยถามเรื่องการเรียนเป็นยังไงบ้างการเรียนของคุณน้ำนะเป็นยังไงบ้างนะช่วงนี้นะครับอาจจะต้องเก็บหอมรอมริบหมายถึงว่าคุณน่ะต้องสนใจเรียนมากกว่านี้ขยันนิดนึงแล้วก็หมั่นหาความรู้เพิ่มเติมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเรียนเทอมนี้เนี่ยอาจจะยากหรือเกรดออกมาไม่ค่อยโอเคสี่ไม้หกกลับเนี่ยหมายถึงว่าการเรียนไม่ค่อยดีสิ่งที่ทำอยู่ไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรนะอ่ะก็ว่ากันไปนะคุณบลิสเกรดเทอมนี้จะขึ้นหรือจะลงนะจะขึ้นไหมถามว่าขึ้นไหมเหมือนเดิมเท่าเดิมไม่ขึ้นไม่ลงนะอาจจะเป็นเพราะมันยากขึ้นหรือว่าอะไรหลายๆอย่างคะแนนไม่ดีเช่นคะแนนมิดเทอมไม่ดีหรือส่งงานแล้วคะแนนอาจารย์ให้คะแนนไม่โอเคนะเป็นไปได้ว่าคะแนนก็เลยแบบเกรดก็เลยเซมคือเท่าเดิมอ่ะนะอ่ะเข้ามากันแล้วนะกดไลค์กดแชร์นะครับรบกวนนิดนึงนะแล้วก็ท่านใดยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนนะเพิ่มรีบเพิ่มเลยนะผมไลฟ์สดทุกวันแน่นอนนะเดี๋ยวพลาดไลฟ์สดดีๆอย่างนี้นะครับอ่ะท่านต่อไปนะครับคุณพลอยนะครับจะมีแฟนไม่ค้าแล้วรุ่นไหนเอาเป็นว่า3เดือนจะมีแฟนไหมมีไหมต้องบอกว่ามีผู้ใหญ่เข้ามาอายุมากกว่านะครับอาจจะมากกว่าคุณ5ปีหรือ 4-5 ปีถามว่ามีได้คบกันไหมยังดูไปก่อนคนนี้เนี่ยต้องดูไปเรื่อยๆดูยาวๆนะครับอาจจะไม่ใช่คนดีนะอาจจะไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคาดนะครับให้ดูกันไปก่อนนะคุณเจี๊ยบอายุ38ความรักจะลงเอยอย่างไรคะความรักจะลงเอยอย่างไรจริงๆต้องบอกว่าถ้าโสดนะก็จะได้เจอคนเข้ามาอย่างสายฟ้าแลบเลยนะครับแต่ถ้ามีคู่เนี่ยช่วงนี้เนี่ยเหมือนจะรักกันดีแต่ว่าอาจจะมีเรื่องราวขึ้นมาให้แบบกระทันหันและมีปัญหาทะเลาะกันระมัดระวังเรื่องการทะเลาะกันแบบขนาดด้วยนะครับระวังด้วยละกันนะคุณไก่อายุ43นะถามเรื่องความรักนะมีแฟนแล้วเป็นยังไงบ้างนะความรักช่วงนี้นะครับถ้ามีแฟนแล้วเนี่ยความสัมพันธ์นะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าต่างคนต่างหารายได้เสริมหมายถึงหาสิ่งที่ตัวเองชอบสิ่งที่ตัวเองรักหรือหาเงินมูแต่ทำงานหาเงินทำให้ความสัมพันธ์เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะก็คุยกันนะครับให้เวลากันนิดนึงนะคุณโบน่าจะมีคนดีๆเข้ามาไหมเป็นว่า3เดือนเนี้ยคุณโบอ่ะจะมีคนดีๆเข้ามาป่ะถามว่ามีเข้ามาไหมจริงๆช่วงนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดนะเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยน่าจะเห็นแก่ตัวหรือเป็นคนที่ไม่จริงใจนะครับหวังผลประโยชน์นะอาจจะหวังแค่เรื่องทางเพศด้วยนะลองดูกันดีๆดูกันยาวๆนะครับท่านต่อไปคุณหวานนะครับความรักโสดค่ะความรักของคุณหวานโสดเนี่ยยังคงต้องอดทนรอคอยก่อนนะช่วง3เดือนนี้ยังไม่มีคนดีๆเข้ามาหรือมีเข้ามาก็ไม่ถูกใจไม่ถูกสเปคไม่โดนนะยังไงรอดูไปก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนนะครับยังไม่ใช่ช่วงที่เหมาะกับการที่จะมีใครสักคนนะ คุณแมรี่นะอายุ15ถามว่าจะได้คุยกับคนชื่อโอเว่นไหมได้คุยไหมอ๋อมีโอกาสนะครับเดี๋ยวเขาก็ติดต่อมาหรือก็ได้คุยกันนะครับไม่ต้องกลัวยังไงหนีกันไม่พ้นหรอกนะคนนี้ยังไงก็กลับมานะไปแล้วก็มาไปแล้วก็มาลักษณะนี้นะครับคุณบัวนะแฟนยังคิดถึงเราอยู่ไหมคะแฟนคุณบัวยังคิดถึงอยู่ไหมจริงๆต้องบอกว่าเขาเนี่ยอาจจะให้เวลาอย่างอื่นมากกว่าสนใจอย่างอื่นมากกว่าท้ายไม่ให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่สนใจเลยนะครับถามว่าเขาคิดถึงอยู่ไหมคิดถึงมากแต่ไม่ได้เยอะเท่าที่คนเป็นคนรักกันจะคิดถึงนะท่านต่อไปนะครับคุณอายนะจะมีโชคลาภลาภลอยไหมมีโชคลาภลาภลอยไหมเอางวดนี้จะถูกหวยป่ะเหรอถามว่าถูกไหมไม่ถูกนะผมแนะนำเลยเขาบอกว่าให้ไปนั่งสมาธิดูลมหายใจไปถึงอะไรคุณไปนั่งสมาธิแผ่บุญให้เจ้ากรรมนายเวรให้เทวดาให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ได้นะมีโอกาสที่เขาจะไม่โชคเหมือนกันนะครับแต่ถ้าคุณไม่ได้นั่งสมาธิแผ่บุญให้เนี่ยโอกาสได้ก็ไม่มีนะอ่ะไปทำซะนะครับคุณเมย์นะครับอายุ17มีโอกาสที่แม่จะเลิกเกลียดแฟนไหมคะมีโอกาสไหมถามว่ามีไหมเขาบอกว่าเรื่องแบบนี้มันต้องดูกันยาวๆนะครับเขาบอกว่ามันยังเป็นเรื่องที่ยังว่ากันไม่ถึงเป็นเรื่องที่ยังไกลตัวแต่ถามว่ามีไหมมีโอกาสเขาขอดูก่อนว่าผู้ชายคนนี้มันหลอกลวงหรือเปล่ามันจริงอย่างที่เขาคิดไหมนะครับก็เอาใจช่วยนะครับคุณหญิงอายุ26ปีค้าขายช่วงนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างของคุณหญิงนะถามว่าเป็นยังไงบ้างจริงๆถามว่ากิจการค้าขายช่วงนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างเงียบๆหน่อยนะเป็นไปได้ว่าธุรกิจซบเซาเป็นบางช่วงนะแต่ว่าแค่ช่วงเดือนนี้เท่านั้น
ผมแนะนำว่าถ้าช่วงไหนที่ที่ขายไม่ดีอ่ะแนะนำเลยสวดบทคาถาเงินล้านของหลวงพ่อฤาษีอินทร์ดำนะครับวันละ9จบนะก่อนขายของนะแนะนำเลยนะขายของดีแน่นอนนะครับผมแนะนำหลายคนแล้วปังทุกคนเลยลองไปหาดูนะหรือถ้าสงสัยเนี่ยหลังไมค์มาถามได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายในการแนะนำเรื่องการสวดมนต์นะครับท่านต่อไปนะคุณนุ่นนะคะถามว่าอายุ23แฟนที่เพิ่งเลิกกันไปเขาคิดจะกลับมาไหมคะเขาคิดจะกลับมาหรือเปล่าจริงๆน้องบอกว่าตอนนี้เขาได้ตัดสินใจเลือกแล้วว่าจะไม่กลับเป็นไปได้ว่าคนคนนี้เนี่ยมองว่าเขาเนี่ยมีอย่างอื่นมากกว่าเรื่องความรักมีอย่างอื่นมากกว่าที่จะต้องมาสนใจเรื่องความรักนะยังไงก็ตัดลองดูแล้วกันนะครับโอเคท่านใดเข้ามาแล้วนะครับอยู่กัน45ชีวิต48ชีวิตเนี่ยฝากกดแชร์ให้ผมนิดนึงนะแล้วก็อยู่กันยาวๆจนกว่าไพ่จะหมดสำรับนะสอบถามได้เรื่อยๆซ้ำๆเดิมๆไม่โกรธไม่ด่าไม่ว่ายินดีนะอ่ะเท่าที่คุณจะมีความสามารถจะพิมพ์มาแล้วกันคุณวิวอายุ14ตอนนี้มีปัญหากับแฟนเก่าเพราะแฟนใหม่แล้วถามว่าแฟนเก่าจะกลับมาคืนดีเหมือนเดิมไหมถามว่ากลับมาคืนดีเหมือนเดิมหรือเปล่าต้องบอกว่าจะกลับมาคืนดีเหมือนเดิมหรือเปล่าค่อนข้างยากเป็นไปได้ว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังรอดูว่าคุณคิดยังไงจะเอายังไงมากกว่าทำอะไรให้ชัดเจนตอนนี้เหมือนกับว่าอยู่ที่คุณแล้วล่ะจะเลือกใครยังไงชัดเจนหรือเปล่านะคุณปลื้มอายุ15จะรวยตอนไหนครับไอ้คำถามว่าตอนไหนเนี่ยผมตอบให้เป็นนะอีก10ปีเนี่ยคุณจะรวยปะดูกันนะ10ปีนี้จะรวยไหม10ปีถามว่ารวยไหมยังไม่รวยแต่เขาบอกว่าคุณทำในสิ่งที่คุณถนัดทำในสิ่งที่คุณชอบเอามาเป็นอาชีพได้นะครับสามารถทำเงินได้ดีนะทำในสิ่งที่ชอบทำไปเลยนะหาสิ่งที่ชอบให้เจอท่านต่อไปนะครับคุณน้ำนะครับอายุ15มีดวงถูกหลอกไหมอะภายใน3เดือนนี้จะดวงถูกหลอกไหมถามว่ามีไหมถามว่ามีไหมไม่มีนะครับเพียงแต่ว่าคุณเป็นคนที่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยรู้ว่าใครคิดอะไรนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่จะบอกคือเรานิ่งๆไว้ไม่ต้องไปท้าทายใครเขาไม่ต้องไปบอกว่าฉันฉลาดฉันนั่นนี่คือแกล้งโง่นะครับแล้วเราจะรู้ว่าใครเป็นยังไงคิดยังไงนะท่านต่อไปนะครับเข้ามากันแล้วนะก็กดแชร์กันนิดนึงนะรบกวนกันหน่อยนะครับคุณปูเป้คนที่คุยอยู่ตอนนี้คือเนื้อคู่ปะคะใช่เนื้อคู่ไหมถามว่าใช่เนื้อคู่หรือเปล่าต้องบอกว่ายังไม่ใช่นะครับน่าจะเป็นเหมือนคู่กัดคู่ทะเลาะกันมากกว่ามาแล้วก็ไปนะครับเป็นคู่ผ่านนะคุณตองพ่อของลูกที่ทิ้งเราไปมีคนอื่นเขาจะเลิกขาดเลยไหมคะอ่ะเลิกไม่ขาดเลยไหมจริงๆถามว่าเลิกขาดเลยไหมยังไม่ขาดนะครับเขาอาจจะแค่หลงช่วงหนึ่งผมแนะนำว่าถ้าคุณยังคิดถึงยังรักเขาอยู่นะอดทนก่อนนะครับอดทนรอนะไม่น่าจะเกิน4เดือนนะครับเข้ามากันแล้วก็ฝากกดแชร์นิดนึงนะยังไม่ได้กดรีบกดนะแล้วก็ยังไม่ได้ถามรีบถามเลยนะครับถามได้เรื่อยๆนะครับผมข้ามไปขออภัยนะไม่ได้ยิงนะผมอ่านตามล่าสุดนะถามมาใหม่เรื่อยๆนะครับคุณปลานะครับอายุ31เมื่อไหร่จะได้งานใหม่เอาเป็นว่าภายใน3เดือนนี้ได้งานใหม่ไหมนะได้งานใหม่ไหมต้องรอก่อนนะครับยกเว้นเสียแต่ว่างานของคุณเป็นงานที่ติดต่อผู้คนเยอะๆงานสายบันเทิงนะครับหรืองานที่เกี่ยวกับศิลปินพวกนี้มีโอกาสได้3เดือนนี้นะอ่ะคุณอ้อมมีเกณฑ์จะได้ไปนอกไหมเอาเป็นว่าปีนี้และปีหน้าคุณอ้อมเนี่ยจะไปนอกเนี่ยจะได้ไปไหมนะอ่ะมาดูกันนะครับถามว่าได้ไปป่ะได้ไปไหมได้ไปแน่นอนครับไม่ต้องกลัววางแผนไว้ให้ดีนะจะไปประเทศไหนจะไปที่ใดจะทำเงินอย่างไรจะเก็บเงินอย่างไรเนี่ยวางแผนไว้เลยได้ไปแน่นอนครับอืมเอาใจช่วยนะให้เก็บเงินได้เยอะๆคุณป๊อปอายุ40งานที่เสนอวันนี้เนี่ยลูกค้าจะตอบตกลงไหมครับตอบตกลงไหมต้องบอกว่าเขาไม่สนใจเขามองว่าเฮ้ยราคามันแพงหรือว่าไม่น่าสนใจดูแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่ดึงดูดเขานะอาจจะต้องไปเสนอที่อื่นนะครับท่านต่อไปนะครับยินดีดูให้ทุกคนเลยนะครับคุณอ่านนะอายุ58นายใหม่เรียกตัวไปทำงานเดือนไหนแปลว่าเป็นภายใน3เดือนนี้หรือเปล่านะ3เดือนนี้ไหมถามว่าไปหรือเปล่าตามเดือนนี้ยังต้องอดทนรอก่อนรอคอยก่อนนะครับเขายังไม่เรียกเราไปเป็นไปได้ว่าช่วง3เดือนนี้เนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่ต้องแบบศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมไปก่อนนะยังไงก็เอาใจช่วยให้เขาเรียกไวๆนะครับเห็นอยู่ครับเห็นอยู่นะผมข้ามไปเนี่ยไม่ใช่ว่าผมไม่เห็นแต่ว่ามันตอบไม่ทันนะยินดีดูให้ทุกท่านถามมาใหม่ได้เลยนะครับ
เป็นร้อยเป็นพันครั้งผมก็ไม่ว่านะถ้าคุณพยายามพิมพ์มานะอ่านข้ามใช่ครับผมไม่ได้แบบไม่ได้เจตนาจะอ่านข้ามมันรันอ่านล่าสุดอะแล้วมันดันกันขึ้นมานะท่านต่อไปนะครับคุณมี่นะครับถามว่าชีวิตตอนนี้ดีไหมครับคุณทำอะไรเพิ่มเติมหรือชีวิตจะดีขึ้นนะถามว่าจะดีไหมต้องบอกว่าชีวิตตอนนี้เนี่ยมันดีแต่ว่ามันแค่ไม่ได้อย่างใจมันแค่เราตั้งเป้าหมายไว้แต่มันไม่เป็นอย่างที่คาดถามว่าทำยังไงผมก็จะบอกแนะนำง่ายๆคุณไปทำบุญนะครับทำบุญเรื่อยๆถวายสังฆทานพระพุทธรูปนะครับคือมันเป็นช่วยตัวช่วยเสริมดวงอยู่แล้วล่ะเป็นสิ่งที่มันทำแล้วเห็นผลแต่คนไม่ค่อยเชื่อไม่ค่อยทำกันนะไปทำกันนะคุณเบนขายเสื้อผ้าออนไลน์จะขายดีไหมนะครับจะขายดีไหมพอขายได้นะครับเพียงแต่ว่าคุณต้องศึกษาตลาดนะครับต้องศึกษาอะไรหลายๆอย่างเนี่ยกว่าจะปังกว่าจะนั่นต้องล้มและลุกล้มและลุกหลายๆรอบเลยนะคุณแตนสามีใช้เนื้อคู่ไหมนะผมไม่ได้ข้ามแล้วนะสามีใช้เนื้อคู่ไหมถามว่าใช้เนื้อคู่ไหมเนี่ยต้องบอกว่าคือไอ้เรื่องเนื้อคู่เนี่ยบอกหนังหนึ่งว่าถ้าตามไพ่นะยังไม่ใช่แต่ผมจะแนะนำทุกคนนะครับที่เข้ามาเรื่องเนื้อคู่บอกก็จะบอกเรื่องเดิมๆคือว่าใครบอกก็แล้วแต่ว่าคุณไม่ใช่เนื้อคู่เนี่ยมันมีวิธีที่จะทำให้เป็นเนื้อคู่กันแล้วคุณทำได้เองไม่ต้องไปพึ่งพาใครไม่ต้องไปทำพิธีให้เสียเงินคุณกับแฟนไปทำบุญร่วมกันบ่อยๆนะครับทุกอาทิตย์อธิษฐานจิตร่วมกันนะครับก็จะทำให้คุณกับแฟนเนี่ยสามารถเป็นแฟนกันได้นะเป็นเนื้อคู่กันได้อ่ะโอเคครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์นะขอบคุณมากนะครับคุณพลอยนะอายุ17เรื่องการงานจะได้เป็นแคชเชียร์เร็วๆนี้ไหมนะจะได้เป็นแคชเชียร์ในเร็วนี้หรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าโอกาสได้เป็นแคชเชียร์เนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วถ้าคุณทำเป็นแคชเชียร์เนี่ยระวังเงินหายของหายแล้วต้องรับผิดชอบเรื่องการเงินนะครับอ่ะเข้ามาแล้วอย่าลืมกดแชร์กันนะครับเราก็ฝากนิดนึงนะผมไลฟ์สดทุกวันแล้วก็กดติดตามกดเพิ่มเพื่อนได้นะครับคุณป้อมนะกลางเดือนนี้ชีวิตจะดีขึ้นไหมของคุณป้อมนะชีวิตจะดีขึ้นหรือเปล่าจากที่ลำบากอยู่แบบต้องสู้สุดชีวิตเลยเนี่ย Adjustment หมายถึงโอกาสเข้ามาแล้วนะเป็นไปได้ว่าชีวิตคุณกำลังจะดีขึ้นสู้อีกนิดนึงอีก 7-8 วันเนี่ยนะชีวิตดีขึ้นแล้วนะครับเอาใจช่วยนะอ่ะคุณท่านต่อไปนะครับคุณตายแชร์แล้วค่ะดูฟรีแมนมากขอบคุณมากครับถามว่าแฟนคุยไม่คุยด้วยเลยเขาโกรธจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันไหมเอาเป็นว่าภายใน7วันเนี้ยแฟนคุณน่ะจะมาคุยด้วยไหมนะจะมาคุยด้วยหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้เขายังโกรธอยู่ไพ่เมจิเชียนหัวกลับหมายถึงว่าไม่คุยไม่รู้เรื่องฉันไม่อยากคุยกับเธอนะแต่ว่าเดี๋ยวก็หายโกรธรอเวลารอจังหวะนะครับเป็นแค่ช่วงนี้เท่านั้นนะผมว่า7วันนี้นั้นจะยังก่อนนะแต่ว่าไม่นานนี้แหละเอาไปว่าภายในเดือนนี้ยังไงก็มาคุยแหละนะท่านต่อไปคุณอ้วนตั้งใจทำงานเพื่อเก็บเงินมาชดเชยเงินที่เสียหายจากการลงทุนจะสำเร็จไหมนะจะสำเร็จหรือเปล่าถามว่าสำเร็จไหมต้องบอกว่าสำเร็จแต่ว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คุณคิดใช้เวลามากกว่าปีนึงนะครับกว่าจะชดเชยได้แต่ว่ามันทำได้อยู่ขอแค่อดทนแล้วใช้เวลานะท่านต่อไปนะครับคุณกรยุทธ15นะถามว่าเรื่องเงินตอนนี้เป็นยังไงบ้างเรื่องเงินของช่วงนี้นะฮะต้องบอกว่าระวังเรื่องการใช้เงินตามใจนะครับมีรายจ่ายเข้ามามากแล้วก็ระวังเรื่องของการเข้าสังคมเรื่องเพื่อนด้วยระวังเรื่องการเอาหน้าเอาตาในสังคมบางอย่างนะครับเรื่องการเงินเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องไปใช้ตามคนอื่นมากเป็นตู้ของตัวเองที่สุดนะครับแล้วก็อย่าใช้เงินโดยไม่คิดนะมันจะมีปัญหานะครับจากไพ่บอกมานะท่านต่อไปนะครับคุณหนิงการเงินเมื่อไหร่จะดีขึ้นเอาว่า3เดือนนี้การเงินของคุณหนิงจะเป็นยังไงแล้วกันนะจะเป็นยังไงจากไพ่นะครับบ่งบอกว่าช่วง3เดือนนี้เนี่ยไอ้ที่การเงินที่เลื้อรังหรือมีปัญหาเลื้อรังเนี่ยกำลังจะดีขึ้นนะกำลังจะดีขึ้นแนะนำว่านะครับให้อดทนนะแล้วก็พยายามต่อไปเดี๋ยวจะดีขึ้นในไม่ช้านี้นะครับเกครับอยู่กัน36ชีวิตนะครับกับผมไลฟ์สดนะเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะฝากด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้เพื่อให้ผมไลฟ์สดอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคุณแปมนะครับอายุ32ปีผู้ชายต่างชาติที่คบเขาจริงใจหรือเปล่าถามว่าจริงใจไหมจริงๆต้องบอกว่าเขาเนี่ยจริงใจไหมคือเขาเนี่ยโอเคแต่แฮงแมนหนูกรรมหมายถึงอะไรหมายถึงว่าเขาเนี่ยค่อนข้างติดแล้วเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าเรื่องมากนะครับ
การจะคบใครสักคนเนี่ยจะดูเยอะแยะเลยดูจุกจิกนะแต่ผมว่าเขาจริงใจถ้าเขาให้ใจใครสักคนแล้วเนี่ยเขาเนี่ยเต็มที่แน่นอนนะครับอ่ะยังไงให้ขอให้เอาใจช่วยให้ชนะใจเขาได้นะคุณก้อยถามเรื่องสุขภาพนะเอาเป็นว่าช่วง3เดือนนี้คุณก้อยสุขภาพเป็นยังไงนะสุขภาพเนี่ยระวังเลยนะครับเกี่ยวกับโรคหัวใจเกี่ยวกับโรคเลือดนะแล้วก็เกี่ยวกับพวกระบบสายตานะฮะระวังนิดนึงนะระวังนิดนึงท่านต่อไปคุณปานะอายุ31ถามว่าการเงินจะดีขึ้นไหมคะภายใน3เดือนนี้การเงินของคุณปาจะเป็นยังไงดีขึ้นหรือแย่ลงนะการเงินต้องบอกว่ามีรายจ่ายเข้ามามากเลยระวังซื้อพวกสินค้าเทคโนโลยีระวังเรื่องการตามเทรนอะไรพวกนี้ด้วยแล้วก็การใช้จ่ายโดยไม่ได้คาดคิดว่าเงินมันจะพอสุดท้ายการเงินมีปัญหานะครับไปปลายเดือนระมัดระวังนิดนึงนะอ่ะท่านต่อไปเลยนะครับคุณวิว14แฟนเก่าจะกลับมาคืนดีไหมคะจะกลับมาไหมต้องบอกว่าเขาเองเนี่ยอาจจะมีเป้าหมายใหม่แล้วนะเป็นไปได้ว่าการกลับมาคืนดีกันเนี่ยน่าจะยากนะครับยังไงก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับเพราะว่าค่อนข้างยากทีเดียวนะคุณหมวยอายุ39แฟนชื่อต่อรักเราเหมือนเดิมหรือเปล่านะรักเราเหมือนเดิมไหมจริงๆคุณเนี่ยค่อนข้างกังวลมากเลยว่าเขาไม่เหมือนเดิมคิดถึงวันเก่าๆคิดถึงเรื่องเก่าๆเขาติดเพื่อนหรือเปล่าหรือติดสังคมไหมถามว่าเขาเหมือนเดิมไหมจริงๆเขาก็เหมือนเดิมแหละเพียงแต่ว่าเขาแค่ให้เวลากับเพื่อนเขามากขึ้นแค่นั้นเองนะท่านต่อไปนะครับคุณกรอายุ15แฟนคนปัจจุบันใช้เนื้อคู่หรือยังครับใช้เนื้อคู่ไหมต้องบอกว่ายังไม่ใช่นะครับมีคนอื่นอีกแล้วก็ระวังด้วยอาจจะมีมือที่3เข้ามานะทำให้ความรักมีปัญหาก็ดูกันต่อไปนะครับคุณวุฒิแชร์และ4กลุ่มขอบคุณครับอายุ20อยากถามว่าคนที่คุยอยู่ตอนนี้เขามีใจให้ผมไหมนะมีใจหรือเปล่านะผมว่าเขาก็รักคนยากเขาเปิดเขาเป็นคนที่เหมือนทำความรู้จักกับคนง่ายแต่รักคนยากถามว่ามีใจไหมขอดูก่อนแล้วกันว่าคุณจริงใจแค่ไหนนะเขาคิดอย่างนั้นเลยคุณแตนเมื่อไหร่จะเลิกทะเลาะกับสามีเอาเป็นว่า 3-4 เดือนนี้จะดีขึ้นไหมนะคุณแตนนะดีขึ้นไหมต้องบอกว่าทะเลาะมันเกิดจากอะไรมันเกิดจากว่าต่างคนต่างคิดว่าฉันถูกฉันแน่ฉันเก่งแล้วก็เถียงกันเอาความคิดตัวเองเป็นหลักนะครับเขาบอกว่าถ้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ทะเลาะเนี่ยมันก็เกิดการทะเลาะก็เกิดขึ้นไม่ได้นะการเถียงก็เกิดขึ้นไม่ได้เราก็แนะนำว่าถ้าเขาไม่ยอมเราก็ยอมดีกว่านะจะได้ไม่ทะเลาะกันนะท่านต่อไปนะครับคุณหมวยนะคุณลินดาผมเห็นอยู่นะครับไม่ผมเห็นอยู่แต่มันเลื่อนขึ้นไปไวมากขออภัยนะคุณหมวยถามว่าคนที่คุยอยู่ตอนนี้เนี่ยจะมีโอกาสได้อยู่ด้วยกันไหมคะจะอยู่ด้วยกันไหมโอ้สิบเหรียญเนี่ยบอกเลยแต่งถึงขั้นแต่งงานนะครับน่าจะเป็นเหมือนกับคนที่เติมเต็มชีวิตคุณด้วยนะครับผมว่าคนนี้ใช่เลยนะเอาใจช่วยยินดีด้วยนะครับอ่ะท่านต่อไปคุณตายอายุ28แชร์แล้วดูฟรีผมตอบให้แล้วเนาะเหมือนตอบผมตอบให้แล้วคุณกบอายุ19อาทิตย์นี้จะได้ทำงานไหมนะจะได้ทำงานหรือเปล่าอาทิตย์นี้นะจริงๆต้องบอกว่างานที่ได้เนี่ยไม่โอเคงานที่ได้เนี่ยไม่เงินน้อยหรือว่าไม่ค่อยได้อย่างใจก็เลยต้องน่าจะออกไปหางานเพิ่มงานใหม่นะครับงานที่ได้เนี่ยไม่โอเคแนะนำให้สมัครเรซูเม่เยอะๆเลยนะหวานแดบหวานแหเลยน่าจะมีเข้ามาสักที่2ที่ที่ถูกใจนะท่านต่อไปนะครับคุณมุกถามว่าตอนนี้เราออกจากที่ทำงานเก่าแล้วตอนนี้จะหางานใหม่ได้ไหมนะคะหรือทำธุรกิจส่วนตัวดีดูซิจะทำยังไงนะต้องบอกว่าช่วง 2-3 เดือนนี้เนี่ยยังหางานไม่ได้คำว่าล่องลอยหมายถึงว่าว่างงานหรือยังหางานไม่ได้ธุรกิจส่วนตัวก็ไม่เหมาะเหมือนกันเพราะอะไรระวังขาดทุนหนึ่งเหรียญต้องกลับหมายถึงว่าการขาดทุนการเงินเก็บที่มีลดน้อยลงนะครับแนะนำเก็บเงินเยอะไว้ดีๆแล้วกันนะช่วง 2-3 เดือนนี้อาจจะยังหาไม่ได้นะคุณน้ำเต้าอายุ20แฟนคิดยังไงอยากเลิกกับเราไหมคะเขาอยากเลิกกับเราหรือเปล่านะคุณน้ำเต้านะถามว่าอยากเลิกไหมจริงๆเขาคิดอยู่นะครับพยายามประคองความสัมพันธ์เพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาน่าจะมีปัญหาอาจจะมีปากเสียงมีเรื่องการถกเถียงอะไรกันก็แล้วแต่นะแต่ยังไม่เลิกเอาใจช่วยนะครับว่าให้คุยกันดีๆท่านใดเข้ามาแล้วนะกดแชร์นิดนึงนะครับเป็นกำลังใจนะแล้วก็ไม่ได้ถามอีกถามได้เลยถามแล้วถามอีกได้นะครับถ้าผมเห็นแล้วมันเลื่อนมาตรงสายตาผมพอดีเนี่ยผมจะอ่านให้นะไม่ต้องกลัวนะว่าจะไม่ได้ถามมีเรื่อยๆจนกว่าจะหมดไพ่นะครับคุณจันนะครับความรักคนที่คุยอยู่ด้วยตอนนี้ใช่เนื้อคู่ไหมคะใช่เนื้อคู่ไหมต้องบอกอย่างหนึ่งว่าคนๆนี้เนี่ย
ไม่จริงใจเพราะอะไรไฮมิดเดิลหมายถึงว่าเขาอาจจะมีแฟนอยู่แล้วหรือเขาอาจจะมองเราว่าเป็นแค่คนคบคุยค่าเวลานะครับลองดูแล้วกันนะท่านต่อไปนะครับคุณติ๊กเรื่องการเงินเนี่ยจะมีโชคลาภไหมดูมีโชคลาภไหมต้องบอกว่าไอ้การเงินเนี่ยระวังใช้จ่ายเงินตามใจตัวเองนะครับทำให้มีปัญหาแล้วมาเสียใจทีหลังส่วนโชคลาภเนี่ยไม่มีนะเอาเป็นว่างวดนี้ไม่มีไม่ต้องซื้อแล้วกันนะท่านใดนะสนใจดูดวงเหมือนกันส่วนตัวก็แอดไลน์ได้ข้างล่างเลยนะครับไลน์ป๊อปทาร์ลอตนะแอดมาได้เลยมาคุยกันนะคุณมัดอายุ17อีก 4-5 เดือนจะได้แต่งไหมถามว่าได้แต่งไหมต้องบอกเลยยังไม่แต่งนะไปก่อนนะชีวิตยังอีกยาวๆนะครับภายในปีหน้ายังไม่ได้แต่งนะเอาเป็นว่าอาจจะมีปัญหากันด้วยนะระวังด้วยแล้วกันนะครับคุณนิ้งอายุ12เมื่อไหร่จะมีเนื้อคู่คะโอเคครับเอาเป็นว่าภายใน3ปีนี้คุณจะเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตคุณไหมนะ3ปีนี้เอาเป็นว่ามีคนเข้ามาคุยแต่ถามว่าใช่เนื้อคู่ไหมยังไม่ใช่นะครับคุยกันได้แต่ยังไม่ใช่เนื้อคู่นะอ่ะเข้ามากันแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันนิดนึงนะครับแล้วจะได้เข้ามาคุยมาดูกันมาสอบถามกันเยอะๆนะอ่ะคุณนี่ผมตอบแล้วนะคุณติ๊กผมตอบแล้วคุณมัดผมตอบแล้วนะครับอ่ะเข้ามาแล้วก็สอบถามกันได้เลยนะครับคุณอีฟค้าขายจะรอดไหมนะคุณอีฟค้าขายเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆการค้าขายเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าเรื่องของซื้อมาแล้วขายไปมันต้องมีวางแผนนะการค้าขายนี่อาจจะไม่ค่อยดีค่ะช่วงนี้นะเรียกว่าค่อนข้างเงียบๆนะครับต้องวางแผนอย่างมากเลยและคิดของที่จะขายด้วยคุณเก๋อายุ18จะเรียนจบจะได้แต่งงานไหมได้แต่งไหมต้องบอกว่าเรียนจบเนี่ยอาจจะยังไม่ได้แต่งเพราะอะไรหนึ่งเลยนะครับมันระวังเรื่องการตั้งครรภ์ระหว่างเรียน2ระวังว่าถ้ารีบแต่งเนี่ยค่าใช้จ่ายครับผิดชอบอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจะทำให้ชีวิตมีปัญหาอย่าเพิ่งรีบนะครับอันนี้ผมแนะนำจากไพ่บอกว่าอย่าเพิ่งรีบเลยนะท่านต่อไปคุณพัฒน์วันอังคารถามว่าตอนนี้มีโอกาสตั้งครรภ์ไหมภายใน3ปีเอ๊ะ3เดือนเนี่ยจะตั้งครรภ์ไหมนะ3เดือนเนี่ยโอเคโอกาสตั้งครรภ์มานะครับ 70-80% เลยนะมีโอกาสเป็นแม่คนมีโอกาสตั้งครรภ์สูงเลยนะอ้าวยินดีด้วยนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณวนารมเจนจบด้วยนะครับคุณตั๊กนะอายุ28การเงินเป็นยังไงบ้างคะการเงินของคุณตั๊กเนี่ยเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าช่วงนี้ระวังใช้เงินไม่คิดเสียเงินโดยไม่คาดคิดนะเงินเข้ามาจริงแต่เก็บไม่อยู่นะเป็นว่าช่วงนี้ระมัดระวังด้วยแล้วกันระวังของหายด้วยนะท่านต่อไปนะครับคุณวุฒิอายุ20ปีคนที่คุยอยู่ตอนนี้เนี่ยจะคบกันได้ไหมจะได้อยู่กันหรือเปล่านะถามว่าต้องบอกว่ามันทัศนคติไม่ตรงกันมีคนหนึ่งที่ดื้อทิฏฐิมานะสูงเอาแต่ใจนะครับทำให้ความรักถ้าคบกันเนี่ยความรักไม่ราบรื่นนะก็ค่อยๆดูกันไปนะคุณสายอายุ16อยากถามว่าคนที่คุยอยู่ตัวนี้เนี่ยเรามีคนคุยแต่เรามีแฟนอยู่แล้วเขามีแฟนอยู่แล้วเขารักเราจริงไหมเขาจริงจังไหมตกลงว่าไอ้คนที่คุณคบอยู่เนี่ยคุยอยู่เขาจริงจังไหมนะต้องบอกว่าคุณเลือกเอาสักคนแล้วกันนะครับคือตอนนี้มันเหมือนสภาวะเนี่ยคนไหนก็ได้สักคนหนึ่งเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวคุณจะเสียทั้งสองคนนะมันเป็นลักษณะนั้นนะอ่ะคุณโมจะได้เปลี่ยนสถานที่ทำงานไหมภายใน3เดือนนี้จะไม่ได้เปลี่ยนที่ทำงานสถานที่ทำงานไหมอ๋อแน่นอนครับได้เปลี่ยนอาจได้งานใหม่ด้วยถ้าสมัครงานเนี่ย3เดือนเนี่ยผมว่าได้งานน่าจะได้ปลายปีแหละนะอ่ะได้งานดีด้วยนะคุณนายอายุ37ลูกสาวจะได้ทุนเรียนมหาลัยมั้ยได้เรียนหรือเปล่านะได้มั้ยจริงๆบอกว่าอาจจะผิดแผนนะครับทุนที่เรียนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้นะเป็นไปได้เราพยายามเต็มที่แล้วล่ะแต่มันยังไม่ใช่โอกาสของเรานะครับท่านต่อไปคุณเออายุ26มีโชคลาภมั้ยมีโชคลาภป่ะถามว่ามีไหมต้องบอกเลยว่ายังไม่มีนะครับไม่แนะนำให้เสี่ยงด้วยประการทั้งปวงเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเสี่ยงเนี่ยน่าจะมีปัญหาคือไม่ถูกอะเอาง่ายๆอะมันไม่ถูกอะคุณท่านต่อไปนะครับคุณฝ้ายถามว่าแฟนจริงจังกับเราไหมอะแฟนจริงจังกับเราไหมอะถามว่าจริงจังไหมต้องบอกว่าคือเขาเนี่ยจริงจังช่วงแรกนะแต่พอนานไปเนี่ยเหมือนหมดโฟเนี่ยก็อาจจะค่อยๆหลีลงนะอ่ะก็ดูกันต่อไปนะครับท่านใดเข้ามาแล้วยังไม่ได้กดแชร์นะครับฝากนิดนึงนะแล้วก็ยังไม่ได้ถามรีบถามเลยนะครับก่อนที่ไพ่จะหมดสำรับนะหรือยังไม่เป็นเพื่อนกดเพิ่มเพื่อนติดตามเป็นเพื่อนได้นะครับเพราะว่ามีไลฟ์สดทุกวันแน่นอนนะครับคุณ
ตั๊กการงานเป็นยังไงบ้างการงานช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างมีอุปสรรคอย่างมากต้องพยายามค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็ช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างเครียดนะครับเป็นไม่ได้ว่าเจ้านายอาจจะค่อนข้างที่จะเจ้ากี้เจ้าการแล้วก็สร้างปัญหาให้เราด้วยนะครับคุณมีถามว่าจะได้งานตอนไหนเป็นว่า3เดือนนี้จะได้ไหมอ่ะดูสิ3เดือนนี้เนี่ยมีโอกาสเสนอเข้ามาถ้าคุณไม่เลือกงานนะครับมีโอกาสได้งานภายใน3เดือนนี้นะสวัสดีทุกๆท่านนะครับอยู่กันตอน4ทุ่มนะครับกับอีก30ชีวิตนะคุณแตนชีวิตคู่จะไปรอดไหมคะอะไปรอดหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าถ้าคนนึงเป็นผู้ให้คือผู้เสียสละหมายถึงว่ายอมอดทนนะครับสามารถไปรอดแต่ว่ามันต้องอดทนอย่างมากเลยนะอาจจะเป็นไปได้ว่าการเข้ากันได้แต่แรกเนี่ยมันไม่ใช่อยู่แล้วถ้าอยู่กันไปก็มีแต่ความทุกข์แต่แล้วแต่คุณจะสามารถประคองไปได้หรือเปล่านะคุณนุ่นความรักแย่มากค่ะมีสิทธิ์จะเลิกกันไหมเอาเป็นว่าช่วง3เดือนที่จะเลิกกันไหมถามว่าเลิกไหมยังไม่เลิกเพียงแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันหลงหองและแห่งมากอาจจะมีคนรอบข้างของคุณเนี่ยหรือคนรอบข้างเขาเนี่ยทำให้ความสัมพันธ์ยิ่งแย่ลงไปอีกนะเป็นว่าญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงเขาเนี่ยทำให้มีปัญหานะคุณฝ้ายถามว่าจะเรียนจบไหมถามว่าเรียนจบหรือเปล่าจริงๆต้องบอกว่าเรียนจบครับแต่จบยากจบช้าหรือก็จะจบเนี่ยวันหืดขึ้นคอกันเลยนะครับอ่ะท่านต่อไปอ่ะคุณฝ้ายผมตอบแล้วนะครับคุณมิวถามว่าจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างไหมนะมีเข้ามาหรือเปล่าช่วงนี้นะครับเขาบอกความสุขเนี่ยมันอยู่ที่ใจนะครับไพ่บอกว่ามันมีอยู่แล้วล่ะเพียงแต่ว่าคุณมองข้ามมันไปหรือไปมองหาความสุขอื่นๆนะครับมากกว่าเดี๋ยวก็มีเข้ามานะครับไม่ช้านะครับใจเย็นๆนะน่าจะประมาณสัก2เดือนแหละเดี๋ยวก็ดีขึ้นนะครับคุณแป้งการติดต่อซื้อขายโทรศัพท์พรุ่งนี้จะราบรื่นหรือเปล่าถามว่าราบรื่นไหมคุณค่อนข้างกลัวนะว่าราบรื่นไหมในระดับหนึ่งแต่คนขายหรือคนหรือการซื้อขายเนี่ยคนหนึ่งค่อนข้างเคี่ยวเลยนะครับทำให้การซื้อขายเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้แล้วก็ระวังได้ของที่แบบว่าไม่ค่อยพึงพอใจเท่าไหร่นักนะครับคุณแชมป์นะถามว่าผมจะมีตังเก็บไหมครับจะมีตังเก็บไหมจริงๆต้องบอกว่าคุณใช้จ่ายเงินค่อนข้างที่จะตามใจบางทีนึกจะใช้ก็คือใช้เลยนะครับนึกจะเก็บก็คือเก็บเลยไม่มีความพอดีก็เลยว่าเงินเนี่ยอาจจะมีพอใช้แต่ว่าไม่ค่อยมีเก็บนะโอเคครับท่านต่อไปนะครับคุณฝ้ายนะครับอายุ15แฟนชื่อวินนิสัยเป็นยังไงคะแฟนชื่อวินแฟนคุณนะครับต้องบอกว่าเขาเป็นคนขยันนะครับเป็นคนที่มีความกระตือร้นเพียงแต่ว่าเขาเองเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเรื่องความรักเท่าไหร่นะอาจจะไม่ค่อยหวานนะครับเพียงแต่ว่าคุณเชื่อใจเขาได้ว่าเขาจริงใจนะคุณวิพรุ่งนี้จะได้งานทำไหมคะพรุ่งนี้จะได้งานทำหรือเปล่าโอเคครับผมมั่นใจเลยว่าคุณได้งานทำแน่นอนนะเดอะซันขึ้นมาแบบนี้ได้แน่นอนแต่เขาอาจจะเรียกคุณช้านิดนึงนะครับท่านต่อไปนะครับคุณแชมป์ตอบแล้วคุณวิตอบแล้วคุณน้ำถามว่าจะได้ไปเรียนนอกไหมคะถามว่าได้ไปไหมเนี่ยช่วงปีนี้กับปีหน้าน่าจะยังก่อนนะครับอาจจะต้องอดทนรอก่อนเพราะว่ายังไม่พร้อมด้วยประการทั้งปวงนะครับเอาใจช่วยให้ได้ไปนะโอเคครับเหลืออีก4ท่านสุดท้ายนะเรามาลุ้นกันว่าใครจะได้นะครับคุณมัดอายุ17คนที่คบอยู่เขาชัดเจนกับเราไหมจริงๆต้องบอกว่าเขาเนี่ยคือไม่ชัดเจนอาจจะถึงจุดอิ่มตัวของเรื่องความรักด้วยแล้วทำให้ช่วงนี้ค่อยๆเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อยๆลดน้อยถอยลงเรื่อยๆนะครับไงก็ลองคุยกันแล้วกันว่ารู้สึกอย่างไรนะครับคุณปูอายุ22การงานและความรักนะการงานและความรักเอาเป็นการงานแล้วกันนะ1เรื่องนะครับการงานช่วงนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเจอปัญหาเจอทางตันนะครับแล้วก็เหนื่อยมากเจอเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างที่มันเก่าๆมันประดังประเดเข้ามานะครับทำให้รู้สึกว่าทำไมปัญหามันเข้ามาบ่อยจังเยอะจังนะท่านต่อไปนะครับคุณสายใหม่นะครับถามว่าอาทิตย์หน้าอาทิตย์นี้เนี่ยจะได้งานไหมถามว่าได้ไหมยังไม่ได้นะยังไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าคุณสมบัติของเรายังไม่ผ่านเกณฑ์นะคุณอรัญญาบุญหวานนะครับ30ปีจะได้ค่าที่ไหมถ้าเราโทรไปหาถามว่าได้ไหมจริงๆได้นะครับแต่อาจจะรอนานนิดนึงแล้วเป็นเหมือนเป็นเงินก้อนเลยนะเป็นเงินก้อนถามว่าได้ไม่ได้อยู่แต่รอนานนิดนึงนะอ่ะก็ก่อนจะจบไลฟ์สดนะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นิดนึงนะผมมีไลฟ์สดทุกวันนะครับถ้าท่านใดนะ
สนใจที่จะดูไลฟ์สดฟรีแบบนี้นะครับกดติดตามได้กดเพิ่มเพื่อนได้นะครับผมรับทุกคนแน่นอนนะแล้วก็ถ้าอยากที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวแอดไลน์มาได้ที่ป๊อปทาร์ลอตนะครับมีดูดวงให้นะครับอ่ะสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดมาได้นะครับก็ขอจบไลฟ์สดเพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะครับ 11:30 นะสวัสดีครับ